ครับก็สวัสดีทุกท่านคนด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวิดีโอนี้เราจะมาดูอุปกรณ์คอนเวอร์เตอร์และ OTG ที่มีอยู่นะครับว่าสามารถใช้งานกับอุปกรณ์ตัวไหนแล้วก็แอปอะไรได้บ้างนะครับจากเนื้อหาต่อไปนี้นะครับจะเป็นการอธิบายตามความเข้าใจและก็การใช้งานอุปกรณ์มาแล้วบางส่วนของผมเองนะครับก็หากผิดพลาดประการใดขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับโอเคเรามาดูตัวแรกจะเป็นอุปกรณ์แบบ Type C นะครับอีกฝั่งหนึ่งจะเป็น USB 3ซึ่งฝั่งของ Type C เราจะนำไปต่อกับโทรศัพท์ของเราแล้วก็สามารถเป็น Micro USB ได้นะครับในส่วนของชุดนี้นะครับสามารถต่อใช้งานได้เลยโดยจะเป็นเมาส์คีย์บอร์ดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจะเป็นจอยแล้วก็จะมีในส่วนของแฟลชไดรฟ์หากจะทำการโหลดข้อมูลก็สามารถใช้ได้เลยในส่วนของตัวนี้หากเราต้องการจะต่ออุปกรณ์เพิ่มนะครับให้เราซื้ออุปกรณ์ USB Hub มาเราก็จะได้ช่องเพิ่มประมาณ4ช่องหรือมากกว่านั้นก็มีในส่วนนี้เราก็จะสามารถเพิ่มเมาส์และคีย์บอร์ดเข้าไปได้นะครับอุปกรณ์ชุดนี้ข้อดีนะครับก็คือมีความแข็งแรงทนทานนะครับในการใช้งานหากมีการชำรุดฝั่งใดฝั่งหนึ่งเราสามารถสั่งซื้อแยกได้นะครับในส่วนของข้อเสียอุปกรณ์ชุดนี้ค่อนข้างแพง USB Hub ก็น่าจะประมาณ300 400ขึ้นนะครับประมาณนี้ฝั่ง OTG ดีๆหน่อยก็จะประมาณ100 160นะครับซึ่งราคาพวกนี้สามารถซื้อ OTG แบบชุดได้หลายตัวเลยแต่ในส่วนของการสั่งซื้อออนไลน์นะก็จะมีถูกๆให้เราลองเลือกซื้อกันอยู่ก็ลองศึกษาแล้วก็อ่านดูรีวิวนะครับใต้สินค้าดีๆแล้วกันนะครับโอเคต่อไปนะครับในส่วนของอุปกรณ์ชุดนี้สามารถใช้งานได้กับแอปตัวไหนบ้างแอปแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของ Panda Mouse Pro นะครับตัวนี้ Panda Mouse Pro นะครับเล่นเกมตัวไหนได้บ้างนะครับเกมในนี้สามารถเล่นได้หมดเลยยกเว้นPUBG New State นะครับซึ่งเป็นเกมใหม่แล้วก็ถูกสร้างระบบขึ้นมาให้บล็อกการใช้งาน OTG เป็นที่เรียบร้อยนะครับใครที่จะเอาเมาส์และคีย์บอร์ดไปเล่นผ่าน Panda เพื่อจะเล่นเกม PUBG นะครับตัวใหม่นี้ไม่สามารถเล่นได้นะครับหมดสิทธิ์ต่อไปนะครับแอปพลิเคชันอีกตัวนึงก็จะเป็นในส่วนของ Octopus สามารถเล่นเกมไหนได้บ้างนะครับก็จะมีในส่วนของ Free Fire ที่เหลือเล่นไม่ได้เลยไม่แน่ใจว่าอนาคต Free Fire จะบล็อก OTG ไปด้วยหรือเปล่านะครับรอติดตามชมข่าวสารกันต่อไปโอเคอุปกรณ์ต่อไปจะเป็น OTG แบบชุดที่ผมได้พูดถึงไปเมื่อกี้ราคาขั้นต่ำจะอยู่ที่ประมาณ 30-50 หรือสูงกว่านั้นนะครับซึ่งเราสามารถซื้อได้ราคาถูกๆแต่ว่าการใช้งานถ้าราคาถูกหน่อยก็จะใช้งานได้น้อยนะครับแล้วก็อาจจะชำรุดได้ไวโดยเฉพาะส่วนที่เป็นข้อต่อนะครับมันเปราะบางมากเลยนะครับก็ดูดีๆแล้วกันในส่วนของการสั่งซื้อแล้วก็อ่านรีวิวดีๆนะครับใต้สินค้าอุปกรณ์ชุดนี้ต่อแบบเดียวกันกับอุปกรณ์ชุดที่แล้วเลยนะครับแล้วก็มีแอปที่รองรับแค่2แอปเท่านั้นนะครับจากที่ผมได้ทำการทดลองเล่นมานะครับหรือถ้าใครมีแอปเพิ่มเติมที่สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ตัวนี้ได้สามารถคอมเมนต์ได้ใต้วิดีโอได้เลยนะครับเกมที่เล่นได้นะครับก็อย่างที่บอก2แอปนี้ก็คือ Panda นะครับก็จะเล่นได้หมดเลยยกเว้น PUBG New State นะครับในส่วนของ Octopus นะครับก็จะเล่นได้แค่ Free Fire แต่สามารถเล่นเกมอื่นได้นะครับที่ไม่ใช่เกมตลาดนะครับเกมพวกนี้ผมเรียกเกมตลาดนะเกมอื่นที่โหลดมาวัน2วันเล่นเบื่อแล้วก็ลบทิ้งนะครับสามารถใช้ Octopus เข้าไปควบคุมแล้วก็บังคับเพื่อจะเล่นได้นะครับเพราะว่าแอปตัวนี้มันไม่ต้องทำการ activate ลืมบอกไว้ว่า Panda นะครับเมื่อเราโหลดมาข้อเสียคือเราต้องใช้คอมในการ activate นะครับหรือไม่ก็ใช้ตัวบูทซึ่งจะยุ่งยากหน่อยนะครับในส่วนของการใช้งานหากมีการหลุดก็ต้องได้ทำการ activate ใหม่อีกรอบนึงโอเคก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของการใช้งานอุปกรณ์ OTG ทั้ง2แบบก็จะมีแบบแยกแล้วก็แบบชุดแอปที่รองรับก็จะมีประมาณนี้แหละครับมีแค่2แอปที่ใช้งานได้ที่เหลือก็จะไปเน้นที่มือถือของเรานะครับของ Oppo แทบจะทุกรุ่นใช้งานไม่ได้นะผมต้องแจ้งไว้ก่อนแล้วก็ในส่วนของ CPU ของ Oppo มันไม่รองรับส่วนใหญ่นะครับผมก็เลยแนะนำว่าถ้าจะใช้งานพวกนี้ต้องเป็นในส่วนของ Samsung รุ่นกลางๆนะรุ่นที่ซื้อมาเป็น Android 9ตั้งแต่ตอนแรกนะตอนนี้นะจะอัปเดตมาเป็น Android 11แล้วมั้งเครื่องอาจกำลังอืดๆอยู่นะตรงนี้จะประมาณนั้นก็จะมี Redmi นะครับค่าย Xiaomi หรือ Huawei ในส่วนของ Realme นี่ก็สามารถใช้ได้บางรุ่นนะใช้ไม่ได้ทุกรุ่นเช่นกันมือถือส่วนใหญ่ 80% ยี่ห้อที่ผมได้กล่าวมาสามารถใช้งานได้แต่ว่าในส่วนของ Oppo นะครับใช้งานไม่ได้ 80% อีก 20% สามารถใช้งานได้ของบางรุ่นนะเท่าที่ผมทดสอบมาการใช้งานนะครับมีเท่านี้หากท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมคอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับในส่วนผมต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะครับหากมีคำพูดใดที่อาจจะฟังไม่เข้าหูมีภาพที่ดูไม่เข้าตาต้องขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยสำหรับวิดีโอนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ